ขอกราบนอบน้อมบูชาเอากุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระอริยะสังฆเจ้าเอาไว้เนื้อกระหม่อมจอมหัวกราบกลวะไวยสาตัมพระมหาเถรานุเถระเจ้าทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงเจริญปอนเจริญจิตเจริญใจเจริญศีลเจริญธรรมเจริญโชคเจริญใจจุมีแก่ตันบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญพ่อแม่พี่น้องตึงหญิงตึงชายตึงหนุ่มตึงเฒ่าว่าเราอากาศบัดนี้อาตมาภาพพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกเจ้าอาวาสวัดหนองยาวอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายจักได้น้อมนำพระราชธรรมเทศนาอันเป็นคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระจินนวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาเทศนาธรรมผ่านไปต่างสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาตลอดจนถึงสถานีวิทยุทุกคลื่นสถานีติดได้รับสัญญาณเสียงธรรมะจากวัดหนองยาวในตอนเมื่อเจ้าวันนี้เพื่อที่จะสื่อสารไปถึงยังบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมปอออกแม่ออกนักศีลนักบุญปอเท่าแม่เท่าทั้งหลายที่ได้สดับรับฟังยังคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีการถ่ายทอดสดไปทาง Facebook ไลฟ์พระมหาสมชาตินันทธรรมิโกซึ่งในตอนนี้ก็มีท่านผู้ชมทั้งหลาย7ท่านด้วยกันเข้ามาชมเข้ามาพอมากอยแล้วก็กดไลค์กดแชร์คือกำลังคิดกำลังใจตัวนึกส่วนศรัทธาญาติโยมที่บ่สามารถติดตามทาง Facebook ไลฟ์การถ่ายทอดสดแบบได้ยินตึงเสียงได้พอตึงหน้าตึงตาอีนะก็ฟังตังไปก็ฟังไปตังสถานีวิทยุก็ได้นะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่19เดือนพฤศจิกายน2563ก็มาพบปะกับอาตมาภาพเมื่อวันพระราชบดีที่ผ่านมาบ่ได้จัดรายการเนื่องจากว่าได้ไปปฏิบัติศาสนกิจที่กรุงเทพมหานครนะอันนี้ก็ขออภัยไปถึงยังศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายโดยนึกอันนี้ก็เป็นศาสนกิจที่จะต้องรีบเร่งทำเป็นศาสนกิจแบบด่วนเนาะนะนะอันนี้มันก็เข้ามาโดยแบบว่าบ่ได้นัดหมายเอาไว้ก่อนล่วงเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างสตาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเฮาก็บ่ฮู้ว่าอะหยังจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นเฮาก็จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้เหยก่อนเป็นเบื้องต้นโอ้ง่ายๆป๋องเอาไว้เหยก่อนเบื้องต้นนะเพื่อถ้ามีเหตุการณ์อะหยังต่างๆมันเกิดขึ้นมาแล้วเฮาก็จะสามารถที่จะยอมใจยอมรับกับเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นได้อย่างมีสติฉะนั้นจะใดก็ดีเฮาก็จะต้องมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนะอยู่กับปัจจุบันได้หนักที่สุดปัจจุบันนี่มันสำคัญสถาญาติโยมถ้าเฮาสร้างปัจจุบันมันดีนะอนาคตมันก็จะดีถ้าเราสร้างปัจจุบันมันบัดดีนะมันบ่สมเหตุสมผลอีนะอนาคตมันก็บัดดีและก็บ่สมเหตุสมผลฉันใดฉันนั้นเราปลูกต้นบะม่วงนะในอนาคตเราก็จะได้กินบะม่วงนั่นนะเราปลูกบะแนวในอนาคตเราก็ได้กินบะแนวนั่นนะเพราะฉะนั้นเราบ่ต้องไปสนใจในเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตอันนั้นอันนี้อันนี้อันนั้นเอาพยายามทำใจของเฮานั้นคืออยู่กับปัจจุบันขณะ
คือบัดเดียวเนี่ยเฮาฟังธรรมเฮาก็ต้องตั้งใจฟังธรรมให้แม่นมันตั้งอกตั้งใจฟังธรรมเอาเนื้อหาสาระธรรมไปเกื้อไปประพฤติปฏิบัติใจนะอันนี้เป็นห้องว่าคนที่สร้างเหตุดีนะเมื่อเฮาเอานำธรรมคําสั่งคําสอนนะที่เปิ้นเตดออกไปในธรรมเนี่ยนำไปประพฤติปฏิบัติใจผลที่จะได้นั่นก็คือว่าเฮาท่านทั้งหลายนะก็จะมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีนะไปมีบุญมีกุศลนะมีบุญก็คือความสุขเกิดขึ้นกับตั้งใจมีกุศลก็คือว่าความฉลาดอะไรอย่างต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นกับสติปัญญาของเฮาเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเฮาก็จะต้องอยู่กับปัจจุบันขณะให้มันดีที่สุดบ่ต้องไปเกิดถึงอนาคตมันเตอนะอยู่กับปัจจุบันสร้างปัจจุบันสร้างเหตุแห่งปัจจุบันให้มันดีที่สุดด้วยการประพฤติวัดปฏิบัติธรรมนะเอาละวันนี้อาตมาภาพนะได้ปูชาพระรัชธรรมเทศนาเรื่องอานิสงส์ของการถวายทานเจดีย์นะเอามาเทศให้ศรัทธาญาติโยมฟังเผื่อศรัทธาญาติโยมจะได้เข้าใจว่าเวลาเฮาสร้างศาสนวัตถุในทางพระพุทธศาสนาสร้างพระธาตุเจดีย์แล้วเฮาจะได้รับอานิสงส์อะหยังพ่องนี่นะศรัทธาญาติโยมได้สรับรับฟังร่วมกันเด้อ นะโมสัมมาสัมพุทธัสสะกาลเลนะธัมมสวนังเอตัมมังกัลโมตตัมมันเตมังสัตถาเวโลวันเนวิอารันโตอารามภาคเตสิสัทธานวาสัพปัญโยปลาพุทธเจ้าเมื่ออยู่สัพลานในป่าเวรุวันอัลลามก็พาลบซึ่งมหาอานุรุณธาเทระเจ้าเป็นเหตุประจริงเตเตสนาโดยกาถาเป็นตนว่ากาเลนะธรรมะสวนังเอตัมมังกลมุตตมันติก็มีแลกิลาตังโลภมาเนยังเมในกาลคาบหนึ่งอันว่าพระมหานนทาเทระเจ้าตนนั้นเดินไปแสวงหายังมาดูบุพาลาจาดวงดอกไม้ยังหนต่างอันไก่เปื่อจักไปไหวปูชาแด่องค์พระเจติญาตาเจตีในกาลหยาบนั้นยังเมเตวันดาตนหนึ่งมีชื่อว่าจาลินีก็มีวิมานอยู่จันฟ้าตาวาติงสาปุนหันแลอันว่านางเทวดาตอนนี้ในอาทิตาจัดก่อนนางหากได้เป็นภริยาแห่งมหานรุณธาเทระเจ้าก็มีเลนะก็มารำเปิงอันยังมาเทนเจ้าอันจะเข้าไปไหวสาปูจาเจดีสรีมาธาตุนางจึงได้เอา
วทิพย์มาแต่สวรรค์เทวโลกลงมาสู่เมืองคนและนาในกาลหยาบนั้นมาเทนเจ้าก็เข้าไปในสถานที่แห่งนั้นก็ตั้งสัญจาอาทิตฐานโดยจิตด้วยใจไว้สาพาธาเจ้าเจดีก็ปิกขึ้นมาสู่ยังที่อยู่แห่งตนก็มีแลอริยาสังฆเจ้าทั้งหลายมาเมพระพุทธเจ้าเป็นเก้าเป็นประธานก็อนุโมทนาบุญนั้นด้วยคำว่าสาธุสาธุดักนี้อันว่าสัพพุริสตานอันประกอบด้วยศรัทธาในวารศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าก็มีนางเทวบุตรเทวดาได้ตกแต่งน้อมนำมายังมาทูบุพาลาจาดวงดอกข้าวตอกดอกไม้และลำเตียนอันหอมพระนีถวายแก่อนุตเถระเจ้าก็มีแลในกาลยาบนั้นพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าตัสตินาทีดังนี้ก็มีแลในกาลยาบนั้นมาอนุตถะเถระเจ้าก็เสด็จมาโดยอาทิแห่งกลางสมนมสมตินั้นพระพุทธเจ้าเมปาขันยะอันงามก็เสด็จลีลาบมาอยู่ในวิมานดังอยู่ในมหาวิหารและอาศิติมหาสาวกตั้งหลายเป็นตนว่ามีมหาสารีบุตรเถรเจ้าและมหาโมคคัลลานะเถรเจ้ากับตั้งมหากัสสปะเถรเจ้าก็อนุโมทนาซึ่งการกระทำแห่งมหาอนุตลุทธาเถระเจ้าก็มีแลตัสสมิงขาเนในขณะนั้นอันว่าสักโกปัญญาอินตาการวาโลเหตุอันนั้นแล้วก็รีบเสด็จลงมามากนักก็มีแลตักก็จักถามยังภาลานิสงแห่งการกราบไหวปูจาพระเจติยธาตุแห่งพระพุทธเจ้าจึงนามสการไว้ว่าพันเตกาเดสัพปัญโยพระพุทธเจ้าตนผ่านแผ่วอันงามโยปุกโลอันว่าปุคละผู้ใดผู้หนึ่งมีใจใส่ศรัทธาในศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายถวายดอกไม้ปูจาพระเจติยาธาตุก็จักมีอานิสงส์มากเต้าใดจ้าขอพระพุทธเจ้าจงเทศนายังอานิสงส์การตานแห่งเจติยาธาตุในกาลบาทนี้แด่เตออาธาธรรมเตสนาเสตุสัทธาเมื่อนั้นสัพปัญโยพระพุทธเจ้าอันจักเตสนาก็กล่าวเป็นไนยกันธาว่าปาเถ
วิสิเนโลราจากาสะมหานาทีจักกวาราชานันตากรณาสติโสราจาสิดักนี้ดูลามหาราชเจ้าอันว่าบุคคลใดมีใจใส่ศรัทธาในศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ตกแต่งน้อมนำมายังมาโตบุพาลาจาดวงดอกตั้งข้าวตอกดอกไม้และลำเตรียมพร้อมกับโดยของกินของตาแล้วเอามาถวายตาแก่ภิกขุตนทะลงสินใส่ปวาริสุทธนั้นอยู่ในศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าตั้งหลายดังนี้แล้วก็จักบังเกิดพลานิสงอันมากนักหนาและนาปัทวีอันว่าแผ่นดินอันหนาอันสังขยาว่าใดสองแสนสี่หมื่นโยชนะกันนาจักมาผิบเตรียมด้วยพลานิสงแห่งการถวายธูปเทียนดอกไม้ดอกดวงบุพานี่ตะวาแผ่นดินนั้นก็ดูหน่อยนักหนาจักอุปมาดูดังจอมปวกนั่นแลพากาศหนึ่งจักเอามาผิบเปี่ยมด้วยแผ่นจักรวาลอันกวากนั้นก็ดูหน่อยนักหนาอุปมาเป็นลูกเข็มอันหน่อยนั่นแลปากกาหนึ่งจักเพียบเตรียมด้วยแม่น้ำมหาสมุทรนั้นกอดหน่อยนักหนาอุปมาเป็นผาดุดดังว่ายังมีพญาตนหนึ่งมีอนุภาพนักแลมาเอาแก้วแหวนแสนสิ่งรัตนาเงินคำก้องก่อกันขึ้นไปถึงพมโลกปุ้นก็ไม่แลเอาหือตานก็เตียนย่อมได้อานิสงส์มากเต้นักหนาก็ยังว่าบ่เต้าอานิสงส์แห่งการถวายเจดีย์ธาตุก็มีแลปากาศหนึ่งแม่นว่าพญาตนใดได้สร้างพระธาตุเจดีย์ถวายเป็นตานก็จักมีอานิสงส์แม่กเตนักหนาเอ็ดดังอันพระพุทธเจ้าจริงเตสนาสมณะสาธุการกาปุคละผู้ใดได้ถวายข้าวตอกดอกไม้ถวายเป็นตานปูชาองค์พระธาตุเจดีย์ก็จักมีอานิสงส์และนาการว่าปุคาลาผู้ใดได้สร้างและได้ถวายได้ถวายพระธาตุเจดีย์เป็นตานแก่เพคุสังฆาเจ้าตนบริสุทธิ์อันปฏิบัติปัตปูอยู่ในบวรพุทธศาสนาปุคาลาผู้นั้นกันจุติตายไปจากมโนโลกนี้ก็จักได้ขึ้นไปเสวยสมบัติอันเป็นทิพย์ในตาวาติงสาอันพระเสดกว่าเทวดาทั้งหลายประกอบไปด้วยวิมานพระศาสตร์คำอันสูงใด12โยชน์กันว่าจุติตายจากสวรรค์เทวโลกก็ชักโลกมาเกิดในมนุษย์โลกเมืองคมก
ก็จักในเป็นพันยาจักเกาวติลาจาเดลาจาดในประเทศลาดเมืองใหญ่เมืองหน่อยวิปุลลานกว้างกว้างอันนับบ่ได้จ้าและนาภากาศหนึ่งแม่นว่าทายกทายิกาตั้งหลายได้เหอตาแล้วแม่นจักพาธนาเป็นพระพุทธเจ้าก็จักได้เป็นดังกรรมกรรมพาธนาแต่ดีลีแม่นว่าจักพาธนาเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเป็นอรหันตาสาวกเก่าก็จักอุดมสมฤทธิแม่นจักพาธนาเป็นพญาอินตาพญาพรมต้นผาเสิร์ตก็ดีก็เทียนยอมได้ดังกรรมกรรมพัฒนาแห่งตนบอกคาดบอกคาแม่นว่าจักพัฒนาเป็นแนงวิสาขาและแนงสริมหามายานเป็นจนิกมาตาแห่งพระพุทธเจ้าแม่นจักพัฒนาสิ่งใดก็จักสมดังไฟเอื้อจูประการและนาดูลาซาโปลิซาตั้งหลายแม่นว่าปุคาลายิ่งใจฝูใดมีศรัทธามากนักแม่นว่าจักสังยังเจดีคำอันใหญ่และสูงตั้งแต่มนุษย์โลกเมืองคอนไปจุดจอดรอดเติงจานฟ้าไปบนก็มีอานิสงส์มากนั่นและนาอิติวุตปกาเลนะก็เมโดยนิยมปกาดังกล่าวมานี่และนาเอาละเตะทำไป30นาทีก็คงจะพอดีต่อไปก็จะได้สรุปเนื้อหาสาระหุสถานญาติโยมได้เข้าอกเข้าใจสักเล็กสักน้อยเนาะศรัทธาญาติโยมปอออกแม่ออกตั้งหลายในสมัยหนึ่งนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จประทับอยู่ณวิหารใหญ่ชื่อว่าเวรุวันมหาวิหารวิหารป่าไผ่เนาะตีพญาเจ้าเมืองพิมพิสารได้น้อมถวายเป็นตันก็ยังมีภิกขุเจ้าตนหนึ่งชื่อว่าพระอนุรุทธะเถระเจ้าพระอนุรุทธะเถระเจ้านี่ศรัทธาญาติโยมนะก็เป็นเชื้อของสกยะวงศ์เป็นปี่เป็นน้องขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะมีอยู่มาวันหนึ่งพระอนุรุทธะเถระเจ้าตัวนี้โอ้ก็มาเกิดว่าเฮาอย่างมามีใจใคร่ไปกราบไปไหว้องค์พระธาตุเจ้าเจดีย์สรีมหาธาตุหรือว่าพระเกศแก้วจุลามณีซึ่งเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนและเทวบุตรเทวดาทั้งหลายซึ่งเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่เพิ่นได้เกิดขึ้นมาในบนโลกนี้ก็เลยเดินทางกึดว่าโอ้จะไปกราบไปไหว้สาในขณะที่เดินทางไปนั้นศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องก็มาคือว่าเดียวเฮาจะซ่อเข้าดอกไม้ถูกเตียนดอกมงดอกไม้งามๆแล้วก็จะเอาไปไหว้พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีอีลูกเดินไปเดินไปเดียวไปซ่อไปโอ้บ่มีเข้าดอกไม้ดำมีดอกดวงอันหยังสักอันสักหยังไปเนี่ยใดทีนี้ก็เลยตั้งสัจจะอธิษฐานเฮาก็ขอได้นะข้าวดอกไม้ธูปเทียนมัทุบุพาราจาดวงดอกทั้งหลายไปไหว้ไปสาด้วยอำนาจแห่งการตั้งสัจจะอธิษฐานศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายก็มีเทวดาตนหนึ่ง
ก็ฮ้อมาจากนภาอากาศก็ได้นำข้าวดอกดอกไม้ถูกเตียนบุพาดวงดอกข้าวดอกดอกไม้และลำเตียนนำมาถวายกับพระอนุรุทธเถระเจ้าพระอนุรุทธเถระเจ้าก็สาธุอนุโมทนาบุญแล้วก็พระอนุรุทธเถระเจ้าก็สยอสองก็สยองเหาะขึ้นไปบนอากาศแล้วก็นำข้าวดอกดอกไม้ถูกเตียนนำไปสักการะปูชากราบไหว้องค์พระจุรามณีสรีมหาธาตุของพระพุทธเจ้าตั้งหลายที่บนสวรรค์ชั้นฟ้าตาวะติงสาปุ่นก็ด้วยอานิสงส์ของการที่พระอนุรุทธเถระเจ้าศรัทธาญาติโยมได้นำข้าวดอกดอกไม้ถูกเตียนไปปูชาเข้าลบปูชาองค์พระธาตุเจ้าเจดีจุรามณีสรีมหาธาตุที่บนสวรรค์ชั้นฟ้าเตวตาวะติงสาบนปูนเนาะก็เกิดเป็นมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ทำให้ชั้นฟ้าก็ดีตลอดจนถึงมนุษย์โลกก็ดีโอ้แผ่นดงแผ่นดินก็ไหวหวั่นก้องพระตถาคตสังโฆสัทธาญาติโยมก็เป็นเหตุเต้าสักกะเทวราชก็คือพญาอินตาที่เป็นใหญ่กว่าเทวบุตรเทวดาทั้งหลายก็ได้ลงมาตัดตีบนโลกมนุษย์และก็เข้าไปไหว้สาถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าโอ้ด้วยเหตุอันใดข้าแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่นดินตลอดจนถึงสวรรค์เตวันสวรรคโลกนะแล้วก็มนุษย์โลกถึงได้วันไหววันก้องไปแม่โดยเหตุอันหยังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้ว่าโอ้เป็นแต่เหตุที่พระอนุรุทธเถระเจ้าได้นำข้าวดอกดอกไม้ถูกเตียนไปไหว้สักการะกราบไหว้ปูชาองค์พระธาตุจุรามณีสรีมหาธาตุติตะวันจันฟ้าตาวะติงสาบนปูนนะอันนี้ขนาดกราบไหว้ปูชาบ่ได้นะสาธาญาติโยมนะหลังจากนั้นเต้าสักกะเทวราชก็ไหว้สาสาธุอนุโมทนาบุญกับพระอนุรุทธเถระเจ้านะพระภิกษุสององค์สังฆเจ้าอันติอยู่ณสถานที่แห่งนั้นซึ่งก็มีโหพระมหาโมคคัลลานะพระสารีบุตรเนาะและก็พระมหากัสสปะก็อนุโมทนาสาธุการกับพระอนุรุทธเถระเจ้าพระพุทธจงพระพุทธเจ้าก็นะก็อนุโมทนาสาธุการพร้อมกันหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเอาไว้ว่าอานิสงส์ของการถวายถูกเตียนดอกไม้ปูชางาแด่องค์พระธาตุเจ้าเจดีย์สรีมหาธาตุยังยิ่งใหญ่มากแค่เพียงนี้ถ้าบุคคลใดก็ตามในโลกนี้เกิดมาแล้วได้สร้างถวายได้สร้างพระธาตุเจดีย์นะสาธุญาติโยมได้ถวายเป็นตานอานิสงส์ของการถวายสร้างพระธาตุเจดีย์นะก็จะนักยิ่งยิ่งขึ้นไปนะถ้าเกิดว่าทายกทายิกามีความเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะจะว่าเฉพาะโอกาสองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสได้สร้างพระธาตุเจ้าเจดีย์นะแล้วก็ถวายเป็นตานแก่พระภิกษุสงฆ์องค์สังฆเจ้าถวายเป็นตานแก่ศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮานี่นะอานิสงส์ก็จะมากมายมหาศาลมากมายยิ่งกว่าการถวายข้าวดอกดอกไม้ธูปเทียนมัทุบุพาราจาดวงดอกข้าวดอกดอกไม้ดำเทียนอะไรอย่างต่างๆได้ร้อยเต่าปันปูนเนี่ยสาธาญาติโยมเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมก็เกิดพอเถอะเนาะขนาดพระอนุรุทธเถระเจ้าเนี่ยตั้งจิตตั้งใจมีความเลื่อมใสศรัทธาเอาข้าวดอกดอกไม้
ไปสักการะกราบไหว้บูชาองค์พระธาตุเจ้าเจดีย์ก็ยังมีอนิสงส์เป็นผลบุญมากมายมหาศาลแต่ที่นี่กันว่าบุคคลใดซึ่งเป็นศรัทธาญาติโยมอุปถัมภ์อุปถากวัดวาอารามนั้นๆ นี่เนาะโอ้มีเจตนามีความเลื่อมใสนะแปลงพระธาตุเจ้าเจดีย์องค์หนึ่งถวายเป็นต้านเฮือแก่พระศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะเอาไว้เป็นสัญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนาเพื่อที่เอาไว้เป็นที่สักการะกราบไหว้บูชาแห่งคนละเทวบุตรเทวดาทั้งหลายบุคคลนั้นก็ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญมากมายมหาศาลยิ่งกว่าการถวายตันข้าวตอกดอกไม้ธูปเทียนทั้งหลายนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้อย่างนี้หลังจากนั้นจบเรียบร้อยแล้วเทวบุตรเทวดาตลอดจนถึงพระภิกษุสงฆ์องค์สังฆาเจ้าทั้งหลายในสถานที่แห่งนั้นก็กล่าวสาธุอนุโมทนาบุญในพระรัชธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้แหละศรัทธาญาติโยมเปิดห้องว่าอานิสงส์ของการถวายทานองค์พระธาตุเจ้าเจดีย์ซึ่งมีอานิสงส์มากมายมหาศาลบุกกันว่าบุคคละบุคคลใดยิ่งใจนะที่มีความเคารพนับถือบวรพุทธศาสนาได้ตั้งจิตตั้งใจน้อมถวายพระธาตุเจ้าเจดีย์หรือว่าได้มีส่วนร่วมในการสร้างพระธาตุเจดีย์นะบุคคลนั้นก็ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญแห่งการสร้างแห่งการถวายองค์พระธาตุเจดีย์นี่เหมือนกันเหมือนอย่างกับตีวัดหลายวัดยกตัวอย่างเช่นวัดประจันที่เพิ่นจะได้มีการถวายพระธาตุเจดีย์มีการถวายมีการยกชักพระธาตุเจดีย์ซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสอันดีอันงามแล้วเนอะที่หมู่เฮาเจ้าพูดทั้งหลายคลื่นสีขาวทั้งหลายนะเมื่อเฮาท่านทั้งหลายได้เฮียนโฮอานิสงส์ของการถวายทานสร้างพระธาตุเจดีย์อย่างนี้แล้วก็รีบเข้าใจไว้ๆศรัทธาญาติโยมอย่าได้ประมาทอย่าได้ขี้เกียจขี้ค้านนะคือตั้งอกตั้งใจมาช่วยกันยกชักเจดีย์ตลอดจนถึงถวายพระธาตุเจดีย์ดวงนี้เพื่อที่จะสืบทอดพระศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสนาสมบัติของพระพุทธศาสนาสืบทอดต่อไปนะเหมือนกับหลายวัดหลายวาที่มีการสร้างพระธาตุเจดีย์อยู่ซึ่งนะอย่างวัดอาตมาภาพนี่เนาะวัดหนองเยาเนี่ยก็มีการสร้างพระธาตุเจดีย์อยู่1องค์นะปัจจุบันนี่ก็กำลังดำเนินการอยู่อันนี้ก็อยากจะฮือศรัทธาญาติโยมนะได้รับอานิสงส์ผลบุญของการสร้างพระธาตุเจดีย์ดวงนี้เหมือนกับที่อาตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนามาเตกีแต่ว่าพระธาตุเจดีย์องค์นี้ก็ยังบัดเสร็จมาแล้วเตื้อนะซึ่งก็จะได้รอสายบุญสายศรัทธาคณะศรัทธาญาติโยมที่จะมาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลในโอกาสต่อไปเนาะเพราะฉะนั้นก็นะวันที่เดือนธันวาที่จะถึงนี้เนาะอยากจะเชิญชวนศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะได้เข้ามาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลโดยพร้อมเพียงกันที่วัดดองจันทร์ในวันที่26เดือนพฤศจิกายน2563ซึ่งก็จะมีการถวายเจดีย์ตลอดจนถึงมีการยกยอดชัด17ยอดถวายเป็นตานให้แก่พระบรมพระพุทธศาสนาซึ่งในทั้งนั้นทั้งนี้อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาไปถึงยังท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมตลอดจนถึงท่านเจ้าอาวาสวัดดอนจันและคณะสถาญาติโยมวัดดอนจันโดยเนอแต่สถาญาติโยมเหนือตกออกใจทุกผู้ทุกคนที่เปิ่นได้มีโอกาสสร้างพระธาตุเจดีย์ชเวดากองจำลองดวงนี้ขึ้นมานะเพื่อที่จะเป็นที่สักการะกราบไหว้บูชาของคนละเทวบุตรเทวดาทั้งหลายและก็เป็นศาสนสมบัติในบวรพระพุทธศาสนาพระธาตุเจดีย์ทุกดวงนะวิหารทุกหลังวัดทุกวัดนะในประเทศไทยนี้
นาล้วนแล้วแต่เป็นสาธารณสมบัติของชาติบ้านเมืองของเฮานะบ่ใจว่าเป็นของวัดใดวัดหนึ่งคนใดคนหนึ่งศรัทธาคนใดคนหนึ่งบ่ใจที่เฮาท่านทั้งหลายเกาะกลุ่มลุ่มลาช่วยกันแปลงช่วยกันสร้างอันนี้ก็เพราะว่าเพื่อที่จะประดิษฐานสร้างความมั่นคงฮื้อกับดินแดนแห่งนี้นะฮื้อพระพุทธศาสนาคือมีความมั่นคงถาวรนะอย่างน้อย 5,000 ปีไปตั้งแต่เนี่ยนะถึงแม้ว่าพระธรรมคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอันตรธานสูญหายไปนะพระพุทธศาสนาจะอันตรธานสูญหายไปแต่ก็ยังคงเหลือไว้สาธารณวัตถุในทางพระพุทธศาสนาบ่ว่าจะเป็นวิหารนะเป็นพระธาตุเจ้าเจดีย์นะซึ่งก็จะเป็นหลักฐานยืนยันตนตัวแห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาว่าโอ้เมื่อ 2-3,000 ปีก่อนนี่นะพระพุทธศาสนามีความมั่นคงในประเทศชาติบ้านเมืองของเฮาเนอร์จะสังเกตทันได้ว่ามีพระธาตุเจดีย์มีพระวิหารมีอันนั้นอันนี้ประดิษฐานอยู่ทั่วมอดอยู่ประเทศชาติบ้านเมืองไทยของเฮานี่อีโลกนักโบราณคดีในสมัยนั้นเพิ่นก็จะมาขุดค้นพบอันหยังหลักฐานอันหยังต่างๆและเพิ่นก็จะเก็บเอาไว้นะเมื่อเก็บเอาไว้คนรุ่นหลังก็จะได้มาศึกษาได้มาเฮียนรู้อันหยังต่างๆนะจนทำให้เกิดการศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สืบทอดต่อๆกันไปอีโลกเนาะเพราะว่าหลักฐานที่สำคัญที่เฮาได้เอาไปบรรจุในพระธาตุเจดีย์นะก็มีแก้วแหวนแสนสิ่งมีสารูปพระพุทธเจ้ามีพระไตรปิฎกมีอันหยังสิ่งที่มีกราบมากมายมหาศาลเอาบรรจุเอาไว้เมื่อคนในสมัยแหมโอ้ 5,000 6,000 ปีในอนาคตการตั้งหน้ามาขุดมาปะมาปอบใส่เนาะก็จะได้นำไปศึกษานำไปเฮียนโฮและก็จะได้นำไปประพฤติปฏิบัติธรรมนะสืบทอดต่อไปอย่างเอโลสถาญาติโยมเพราะฉะนั้นพระธาตุเจดีย์ก็เลยมีการอันบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุพระเจ้านะบรรจุพระไตรปิฎกนะบรรจุแก้วแหวนแสนสิ่งอะไรอย่างต่างๆที่เกิดทายกทายิกาสถาญาติโยมในยุคสมัยนี้นะได้ช่วยกันได้นำนะเอาฝากเอาฝังเอาไว้ในพระธาตุเจ้าเจดีย์นะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเปิ่นก็เลยยกย่องสรรเสริญว่าบุคคลใดกราบไหว้ปู่จาพระธาตุเจดีย์ก็ดีบุคคลใดได้สร้างพระธาตุเจดีย์ถวายเป็นต้านก็ดีบุคคลนั้นย่อมได้รับพระราอานิสงส์เกิดในอย่างในธรรมที่บรรดาไว้นะนะเกิดมาอาจเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็จะได้บรรลุธรรมเมื่อมาตายไปแล้วจากโลกนี้ก็จะได้ไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้านะแล้วก็เมื่อเกิดไปอันตายจากสวรรค์ชั้นฟ้าเป็นเทวบุตรเทวดาแล้วอีนอกก็จะได้เกิดลงมาเป็นมนุษย์เมื่อเกิดลงมาเป็นมนุษย์ก็จะได้บรรลุธรรมและเมื่อจักภาธนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่ว่าจะเป็นภาธนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีภาธนาเป็นพระปัจเจกะพระพุทธเจ้าก็ดีภาธนาเป็นพระสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีเป็นพระอรหันตสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีบุคคลนั้นก็ย่อมได้รับอานิสงส์ดั่งกรรมกรรมภาธนาเนี่ยสถาญาติโยมอันนี้เป็นอานิสงส์ของการถวายสร้างเจดีย์นะเป็นตันในบวรพระพุทธศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายทุกๆพระองค์เนาะเพราะฉะนั้นก็การก่อสร้างอะไรอย่างต่างๆก็เปรียบก็เหมือนการที่ว่าเฮาท่านทั้งหลายมารวมตัวกันแสดงพลังเจ้าพุทธก็เป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมไปในตัวที่ว่าเป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือว่าในขณะที่เฮาท่านทั้งหลายมาสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันมาถวายทานด้วยกันนะมายกยอดชัดเจดีย์ด้วยกันก็เป็นการที่เฮาท่านทั้งหลายมาสร้างคุณงามความดีร่วมกันนะและก็เป็นการที่
นะใช้เวลาให้มันเป็นประโยชน์เพราะว่าหยังนะเพราะว่าเวลานะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะเวลาและวารีไม่เคยคอยใครรถเมล์รถไฟก็เป็นไปตามเวลานี่นะเพราะฉะนั้นเวลานะที่เพิ่นสร้างคุณงามความดีไอ้ยังต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเฮาก็รีบไปร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกับเพิ่นนะและเวลาเฮามีความแก่ความเจ็บไข้ใดป่วยเกิดว่าโอ้ร่างกายของเฮาบ่พร้อมขึ้นแม่อีนะศรัทธาญาติโยมเฮาก็บ่สามารถที่จะไปร่วมการร่วมงานร่วมกินร่วมตานอันหยังกับเพิ่นได้เพราะฉะนั้นนะชีวิตของเฮาท่านทั้งหลายเหล่านี้อาจจะต้องแข่งขันกับเวลาถ้าเฮาบ่แข่งขันกับเวลาเดี๋ยวเฮาก็จะเกิดอันนั้นอันนี้ขึ้นกับตัวเฮาชีวิตของเฮาก็จะบ่ได้รับประโยชน์ที่จะได้รับจากการที่เฮาท่านทั้งหลายเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นลักชัยนำทางชีวิตของเฮาทั้งหลายเพื่อที่จะให้เฮาทั้งหลายได้ลดป้นออกจากกองแห่งทุกข์ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดที่บ่มีไผจะสามารถนำพาให้เฮาไปได้มีแต่พระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวในโลกที่จะนำพาสัตว์โลกทั้งหลายคือหมู่เฮาทั้งหลายนี่นะให้ได้ออกจากกองทุกข์ได้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและก็มนต์เมินก็จะมีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาในโลกนี้สักครั้งหนึ่งและมนต์เมินที่เฮาตั้นทั้งหลายจะมีจังหวะจะได้มีโอกาสที่ได้เกิดและก็ได้พบปะพระพุทธศาสนาถ้ามาเกิดในช่วงที่บ่มีพระพุทธศาสนาก็จะบ่มีประโยชน์อันหยังสักอย่างก็จะติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดต่อๆไปเพราะบ่มีภัยฮู้ต่างออกจากกองแห่งทุกข์และก็การเวียนว่ายตายเกิดนะดังนั้นศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายถ้าเฮาท่านทั้งหลายได้เกิดมาในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเฮาท่านทั้งหลายถือว่าเฮาท่านทั้งหลายมีความโชคดีเป็นอันมากนะเป็นความโชคดีอันมหาศาลเป็นความโชคดีที่บ่ได้เกิดมาขึ้นได้ง่ายๆเป็นความโชคดีที่เกิดขึ้นมายากจริงยิ่งกว่าการถูกรางวัลที่1นะเพราะว่าการถูกรางวัลที่1เฮาก็ฮู้ว่ามันยากขนาดไหนจากนี้เฮาบ่คงบ่สามารถที่จะถูกรางวัลที่1ได้ก็เพราะว่ามันบ่ใช่เป็นของง่ายๆเนาะในนี้การที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นะได้มาเจอกับพระพุทธศาสนามันก็ยิ่งยากกว่าถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่1หลายแสนหลายล้านเต่านะเพราะว่าเมื่อเฮาได้พบแล้วนะเฮาก็จะได้รับรางวัลจากพระพุทธศาสนาที่มีคุณค่าล้ำยิ่งกว่าของรางวัลที่1ดังนั้นเมื่อเฮาได้ถูกลอตเตอรี่ของพระพุทธศาสนาแล้วอีกหน่อยเฮาก็จะต้องรีบขึ้นไปรับรางวัลกันอย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปเดี๋ยวเฮาก็บ่สามารถที่จะไปขึ้นรางวัลที่1ได้นะทีนี้อันนี้ก็คือว่าสิ่งที่เฮาท่านทั้งหลายควรที่จะนำมาคิดพิจารณาแต่ว่าในปัจจุบันนี้เฮาท่านทั้งหลายกำลังติดกันนะเหมือนกับเฮาติดคุกติดตารางสตาญาติโยมติดกันอยู่ในวัฏสงสารเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยนะและเฮาก็ติดคุกติดตารางมาตลอดระยะเวลาหลายร้อยหลายพันปีละเกิดตายเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนะอยู่ในภพของโลกของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในคุกในตารางที่มีกำแพงอยู่4ด้านด้านที่1เป็นห้องว่าด้านเกิดด้านที่2เป็นห้องว่าด้านแก่ด้านที่3เป็นห้องว่าด้านเจ็บด้านที่4เป็นห้องว่าด้านตายอันนี้คือกำแพงที่มันเหมือนกับคุกเหมือนกับตารางที่มันห้อมล้อมพวกเฮาท่านทั้งหลายให้ติดอยู่ในคุกนี้
นะเป็นสิ่งที่ยาวนานขนาดหลายร้อยหลายพันปีนะหมู่เฮาตั้งหลายบ่สามารถที่จะป้อนกำแพงทั้ง4ด้านนี้ได้เดี๋ยวก็มาเกิดกันแฮมเดี๋ยวก็มาแก่กันแฮมเดี๋ยวก็มาเจ็บกันแฮมเดี๋ยวก็มาตายกันแฮมเดี๋ยวก็มาเป็นตุกกันแฮมนะพอตายแล้วก็ไปเกิดใหม่นะแล้วก็ไปแก่ไปเจ็บไปตายกันติ๊กติ๊กอ่ะนะเป็นไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะมีพระพุทธศาสนามีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมแล้วก็มาจี้ตางออกนึกกับหมู่เฮาทั้งหลายถ้าบ่มีพระพุทธเจ้าถ้าบ่มีพระพุทธศาสนาหมู่เฮาท่านทั้งหลายก็บ่ฮู้ว่าจะหาทางออกจากคุกจากตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนะใดจะใดและเมื่อเดียวนี้ศรัทธาญาติโยมหมู่เฮาทั้งหลายได้พบพระพุทธศาสนาแล้วนะคนที่จะบอกทางเฮาออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้แล้วนั่นก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเมื่อพระองค์มาบอกเฮาท่านทั้งหลายฮู้บอกทางออกฮู้ฮือกับหมู่เฮาทั้งหลายแล้วนะเฮาก็จะต้องนะรีบศึกษานะรีบเฮียนฮู้รีบประพฤติวัดปฏิบัติธรรมนะเพื่อที่จะแข่งกับเวลาเพราะว่าเวลาจะนำความแก่ความเจ็บต่างๆนะมาฮือกับหมู่เฮาตันต่างหลายนั่นเองนะถ้าถึงเวลานั้นแล้วนะการประพฤติปฏิบัติธรรมการศึกษาธรรมนั้นมันก็จะยากยิ่งขึ้นไปนะศรัทธาญาติโยมเพราะว่าหยังเพราะว่าเวลาเฮาแก่ร่างกายเฮาก็บ่พร้อมเวลาเฮาเจ็บไข้เป็นเหมยเป็นนั่นเป็นนี่ร่างกายเฮาบ่พร้อมนะเวลาตายเฮาก็บ่สามารถที่จะเนี่ยอะหยังได้แล้วนะเพราะว่าเฮามัวปล่อยเวลาไปเป็นวันๆๆๆโดยบ่ได้ศึกษาบ่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเฮามีเวลาอีนะศรัทธาญาติโยมนะเหมือนเฮาก็แบ่งเวลาให้มันถูกต้องนะนอนหลับให้มันพอดีพักผ่อนให้มันพอดีตื่นขึ้นมาก็ทําวัดสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นนะนั่งเจริญสมาธิพ่องเดินจงกรมพ่องเจริญสติหรือว่าเจริญปัญญาให้พ่องนะเพื่อที่จะเฮาจะได้ฝึกสติเจริญสติไปโดยบริกรรมพุทโธเมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถคอยควบคุมความคิดการปรุงแต่งต่างๆอย่าปล่อยให้จิตมันไหลไปกับกระแสของความคิดนะเพราะเป็นกระแสของการเวียนว่ายตายเกิดนะเพราะว่าความคิดก็จะพาเฮาไปสู่ความอยากต่างๆความอยากก็จะพาเฮาไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายไปในที่สุดนะเพราะฉะนั้นรีบประพฤติปฏิบัติธรรมเด้อศรัทธาญาติโยมซ้ายย่างนอขวาย่างนอพุทโธธรรมโมสังโฆฮือพินิจพิจารณาไปนะเพื่อที่เฮาจะได้ใช้เวลาให้มันเป็นประโยชน์การเวลาไม่เคยคอยใครรถเมล์รถไฟก็จะต้องไปตามเวลาคือใช้เวลาให้มันเป็นประโยชน์เหมือนกับที่อาจารย์บรรยงเปิ่นได้จักชวนศรัทธาญาติโยมเปิ่นได้เข้ามาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลนี่มายกยอดชัดเจดีมาสร้างพระธาตุเจดีอาติวัดดอนจันทร์ในวันที่26เนี่ยนะเปิ่นก็อยากจะฮือศรัทธาญาติโยมได้อานิสงส์นะเปิ่นก็อยากจะฮือศรัทธาญาติโยมได้ใช้โอกาสในช่วงชีวิตสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยได้มาสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันเพราะเฮาก็บ่ฮู้ว่าเฮาตั้นตั้งหลายจะมีโอกาสนะได้มายกชัดเจดีย์แห่มก่อจะได้มีโอกาสมาถวายพระธาตุเจดีย์แห่มก่อฮะอย่าเพราะฉะนั้นเมื่อมีครูบาอาจารย์เปิ่นบอกบุญสร้างบุญสร้างกุศลองค์พระธาตุเจ้าเจดีย์วัดนั่นวัดนี่ถวายท่านเจดีย์วัดท่านวัดนี่นะถ้าเฮามีกำลังวังชาอีนะอีป่อยแม่รีบไปสร้างบุญสร้างกุศลให้ป่อยแม่แก่ไปเท่าไปเป็นเจ็บเป็นป่วยเป็นโรคเป็นภัยเป็นท่านเป็นนี่ไปก็หมดสิทธิ์คำสร้อยแล้วเนอบ่มีโอกาสแล้วนะเมื่อเฮาเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะเฮาก็ใช้โอกาสใช้เวลาที่มันมีก่าของเฮานั้นสร้างคุณประโยชน์สร้างคุณก่าให้เกิดขึ้นกับตนกับตัวกับจิตกับใจกับลูกกับหลานนะให้มันเป็นอนุสรณ์สำหรับตัวเฮานะเอาละ
อาตมาภาพก่อแสดงพระธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่เวลาก็นะขอโมทนาบุญไปถึงยังศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่สดับรับฟังไปทางสถานีวิทยุตลอดจนถึงโมทนาบุญไปถึงยังศรัทธาญาติโยม